สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเหินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าร้านหลอดรับเหรียญทองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอปดูพวกวิดีโอต่างๆครับรับสะสมคะแนนเนี่ยถอนเข้าทูมันนี่ไวเลสนะแอปนี้เนี่ยเพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่6กันยายนนะครับเพิ่งเปิดมา2เดือนนะครับมียอดดาวน์โหลด10,000 กว่าครั้งนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับแต่ว่าชื่อแอปมันจะเป็น Mango Tube นะแต่ว่าในในโหลด Play Store เนี่ยมันจะเป็นร้านหลอดรับเหรียญอันนี้เนี่ยก็งงเหมือนกันเข้ามาปุ๊บดูโฆษณาเลยอะไรของมันวะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่อยากเล่นต่อเพราะเนี่ยเข้ามาปุ๊บดูโฆษณาเลยยังไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยแถมกดข้ามไม่ได้อีกผมขอปิดเข้าใหม่แล้วกันเหมือนยังไม่ทำอะไรนะแต่ว่าก็ได้ดูโฆษณาละก็ประมาณนี้นะครับสมัครใหม่เนี่ยมันจะได้ 150,000 คะแนนนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะใช้คะแนนอยู่ที่250,000ครับแต่ว่ามันถอนขั้นต่ำตัวแรกนะครับก็คือ10บาทเนี่ยถอนได้แค่1ครั้งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะยอดถอนถัดไปก็คือเราต้องถอนอยู่ที่20บาทนะใช้คะแนน 500,000 คะแนนนะก็ประมาณนี้สำหรับการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนๆสมัครต่อผมเนี่ยจะได้ 30,000 คะแนนและผมก็จะได้ 30,000 คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนดูโฆษณาครบ10ครั้งเนี่ยผมจะได้เพิ่มอีก 40,000 ประมาณนี้นะครับมันจะมีตัวนี้นะครับให้เราดูโฆษณามันจะรับคะแนนนะครับรับตัวนี้เนี่ย381คะแนนนะครับแล้วก็มันจะมีพอรับปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูโฆษณาครบแล้วถ้าเราจะรับคูณ2เนี่ยเราก็ดูโฆษณาอีก1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้เลยทีนี้มาดูส่วนของการล็อกอินคือล็อกอิน800คะแนนแต่ว่ามันต้องดูโฆษณาเพื่อเช็คอินประจำวันเนี่ยวันแรกเนี่ยดู3ครั้งวันที่2ดูไป5ครั้งนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ได้คะแนนยากเหมือนกันนะถามว่าได้ง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเอ้าอ๋อเพื่อนๆสมัครใหม่เนี่ยจะได้ 100,000 คะแนนนะครับขออภัยด้วยเพื่อนๆสมัครใหม่เอ้าจะได้แสนคะแนนมันสามารถถอนได้เลยนี่หว่าถ้ากรอกน่าจะถอนได้เลยมั้งเนี่ยผมกลัวมันเป็นการถอนเชิญเพื่อนอีกทีนึงนะเดี๋ยวดูก่อนมันใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเคยเจอแอปแบบนี้นะครับที่พอเราเชิญเพื่อนปุ๊บเนี่ยคะแนนมันจะไปของเชิญเพื่อนอีกอันนึงอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ขึ้นนะแปลว่าน่าจะขึ้นอันเดียวกันมั้งเนี่ยอ่ะโฆษณาขึ้นอีกแล้วคือยังไม่ทำอะไรเลยก็นี่แหละผมค่อนข้างเซ็งกับแอปแบบนี้นะคือถ้าเราดูเองเนี่ยจะไม่ว่าสักคำเลยแต่ว่านี่เนี่ยเหมือนมันบังคับให้เราดูนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนมันจะมีให้ดูวิดีโอนะครับเป็นการดูวิดีโอเดี๋ยวลองดูกันแต่ติดลิขสิทธิ์เป็นอันเดอร์คอมพอปิดเสียงนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเหรียญตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคโอ้โหก็จะขึ้นประมาณ 3-4 วินะผมคิดว่ามันจะเต็มหลอดนะครับดูตรงไหนก็คือผมดูตรงนี้นะครับเนี่ย28วิ30วิเนี่ยเต็มมันจะได้80แต่ว่าเราต้องดูอีกนะเราต้องกดรับถึงจะได้คะแนนแต่ว่าเราก็กดปล่อยค้างไว้ก็น่าจะได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองกดค้างไว้ดูว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะจำกัดเท่าไหร่นะคือมันต้องมีจำกัดนะครับเพราะว่าแต่ละแอปเนี่ยคือมันคงไม่ให้ดูทั้งคืนแล้วมันได้คะแนนเต็มไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยก็คงไม่ได้คะแนนละโฆษณาเด้งใหม่ละก็โอเคผมขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมเริ่มรำคาญกับโฆษณาละตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องเล่นละครับสำหรับใครที่จะเล่นเนี่ยผมก็จะแปะลิงก์ข้างล่างมาให้หรือว่าโหลดตามที่ผมบอกเลยนะครับแต่ว่าผมหัวร้อนละค
ือโฆษณาเด้งดีชิบหายเลยอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เพื่อนเนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ